ดลของไทยไม่ว่าจะโพไหนสาวสุดสปายอย่างมาริสาแอนิต้าเธอก็ต้องเดินหน้าติดชาร์ตทุกครั้งก็พลังของนางแบบที่เรียกว่า Born to be ที่ทุกเวทีสาวคนนี้ไม่มีคำว่าด้อยกว่าใครแน่นอนค่ะมาริสาแอนิต้าสาวสวยลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ที่มีดีกรีเป็นถึงนางแบบระดับแถวหน้าของเมืองไทยคนนี้เธอผ่านงานในวงการมาเป็นเวลา10กว่าปีทั้งถ่ายโฆษณาถ่ายแฟชั่นเดินแบบภาพทุกแคทวอล์กและแน่นอนค่ะว่าสาวหุ่นเสี้ยอย่างเธอขายดีเป็นที่สุดซึ่งเส้นทางของการเป็นซุปเปอร์โมเดลของสาวก้านยาวรายนี้เริ่มจากการที่มีโมเดลลิ่งชักชวนไปแคสงานโฆษณาแต่ที่ฮือฮาก็เมื่อเธอได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเสียดาย2ในปี2539ความดังของเรื่องนี้ทำให้สาวน้อยมาริสาในตอนนั้นเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นและด้วยความสูงที่โดดเด่นเกินเด็กวัยเดียวกันก็ทำให้เธอมีงานเดินแบบติดต่อมามากมายจนกลายเป็นนางแบบเปิดต้นๆที่ได้รับความสนใจมากที่สุดย่างก้าวมากี่ปีแล้วครับสำหรับวงการนางแบบปีนี้ปีที่18แล้วค่ะถึงครั้งแรกๆก่อนดีกว่าตอนนี้เข้ามาในวงการนางแบบตอนเข้ามาอายุแค่12ค่ะพอรู้สึกครั้งแรกในการเดินแบบจริงๆแล้วก็คงตื่นเต้นนะคะก็แต่ก็ยังเด็กมากไม่ได้คิดอะไรมากมายอะนะคะก็ยังสนุกกับการที่เรามีโอกาสได้หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำที่หาไม่ได้จากในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะด้วยความที่ว่าเราโตเมืองนอกเป็นเด็กฝรั่งเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรที่แปลกใหม่ที่มันตื่นเต้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันสนุกคนเราถ้ารักในอาชีพตัวเองอะค่ะเราก็จะอยากพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำบางคนเข้ามาทำอาจจะเป็นเพียงแค่อยากมีชื่อเสียงพออยากมีชื่อเสียงก็มันก็ผิดวัตถุประสงค์ของการทำงานละอย่างสายเนี่ยทำเพราะใจรักชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เธอได้โชว์ฝีมือในการแสดงภาพยนตร์ไปแล้วงานละครก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เธอต้องมาพิสูจน์ฝีมือของตัวเองซึ่งช่วงแรกอาจจะมีเสียงเมาส์ว่าสาวคนนี้พูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ด้วยการแสดงที่เข้าถึงบทบาทเธอก็สามารถลบคำสบประมาทเหล่านั้นไปได้มาหาข้าเดี๋ยวนี้แม่ผมเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงตามจองร้านจองผ่านฉันอย่างเงี้ยก็เจ้าที่จะนอกใจข้าอีกแล้วนอกใจอะไรล่ะฉันก็บอกแม่ผมหลายครั้งแล้วนะว่าฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันอ่ะฉันก็ไม่ได้ชอบแม่ผมด้วยอ่ะนี่เจ้าชอบไอ้เจ้านี่ใช่ไหมบำเพ็ญคุณเพ็ญบำเพ็ญนายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้พี่ไอซ์นี่เขาทำอะไรนายอ่ะไม่มีอะไรหรอครับไม่มีอะไรครับนี่บำเพ็ญนายอยากจะมาพูดอีกเหรอว่าไม่มีอะไรอ่ะฉันเห็นนะฉันเห็นนายยืนคุยอยู่กับเขาอ่ะตกลงระหว่างนายกับเขาว่ามีความลับอะไรกันแน่แล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะไหนบอกว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดกับแม่ที่นายโกหกสำหรับบำเพ็ญพอแล้วครับคุณปิ่นทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมครับท่านพวกเราไม่เป็นไรตอนนี้มันตรีถูกจับตัวไปอะไรนะคะคุณปิ่นเหรอคะมิเชลคุณจะไปไหนฉันจะไปช่วยคุณโตไม่มีประโยชน์หรอกคุณมิเชลค่อยๆคิดดีกว่าคุณมิเชลผมจะตามเอาตัวคุณปู่ของคุณกลับมาให้ได้คุณสัญญามีนางแบบหน้าใหม่เข้ามาเยอะมากรุ่นเก่าๆนี่คือจะหายไปรู้สึกไงบ้างยังอยู่นะยังไม่ยอมไปไหนนะก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าการที่มีน้องๆเข้ามามันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วเราก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆโดยเฉพาะน้องๆไทยซูเปอร์โมเดลอย่างเงี้ยค่ะสอนน้องๆมาแบบ3รุ่นแล้วเราก็จะรู้ว่าเออน้องๆสมัยใหม่เก่งแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนางแบบจริงอินสไปเรชั่นข้างในเขาแพชชั่นข้างในเขามันแรงอะไรเงี้ยเราก็สนุกกับการที่เราได้ถ่ายทอดความรู้ที่เราสะสมมาตั้งหลายปีแล้วก็เอามาแชร์ให้คนอื่นนะคะการเดินแบบเนี่ยมันเหมือนจะง่ายจริงๆมันไม่ง่ายสายอยากให้ทุกคนตรงเวลาแล้วก็ใส่ใจกับการซ้อมอีกที่สำคัญที่สุดคืออยากให้รักในอาชีพของตัวเองถ้าเรารักเนี่ยร้อยทั้งร้อยยังไงเราก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วค่ะนอกเหนือจากงานเดินแบบถ่ายแบบที่ถือเป็นอาชีพหลักของเธอแล้วการเป็นนักแสดงก็เป็นงานอีกชิ้นที่เธอก็ชื่นชอบไม่แพ้กันไม่ว่าบทนั้นจะบู๊จะร้ายแค่ไหนขอให้ได้ปล่อยฝีมือเธอก็จัดเต็มแบบไม่มีเม้มอยู่แล้วล่ะค่ะฉันห
ให้แกทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของฉันแต่แกกลับย่ำยีหัวใจของฉันยังไม่เห็นค่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะขอทวงมันคืนถ้าดินทองกับฮันนี่แบบรับรองได้เลยว่าหนังสือเพลงทุกฉบับทีวีทุกช่องจะลงข่าวว่าคนข่มขืนฉันมึงทำได้ขนาดนี้เชียวหรอฮันนี่ไม่เคยได้ยินหรอคะยิ่งรักมากก็ยิ่งแหนมากแต่ผมไม่สนหรอกนะผมมีความจริงที่สามารถพิสูจน์และผมบริสุทธิ์คุณอยากทำอะไรก็เชิญก็เอาสิยายนางฟ้าจะต้องไม่มีความสุขฉันเนี่ยแหละจะทำให้ชีวิตของยายนางฟ้าต้องมีน่าเห็นมีละครด้วยใช่ค่ะตอนนี้มีละครสองเรื่องค่ะก็มีเรื่องรักร้อยล้านนะคะแล้วก็คุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะก็ช่องเจ็ดทั้งสองเรื่องเลยถึงไหนแล้วครับท่านเห็นรักร้อยล้านเนี่ยถ่ายไปค่อนข้างเยอะแล้วเป็นละครเย็นก็รอคิวออนแอร์อยู่ค่ะส่วนคุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะเนี่ยก็ทยอยถ่ายอยู่แต่ว่าก็อาจจะเบรกเป็นช่วงๆเพราะว่าพระเอกจะกำลังจะบวชคุณซีศิวัตรก็เลยอาจจะเบรกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีหน้าน่าจะได้ดูกันทั้งสองเรื่องละค่ะไม่น่าพลาดเชื่อได้เลยละค่ะว่าสาวคนนี้เธอก็มีแฟนคลับไม่น้อยไปกว่าใครเหมือนกันใครที่ชื่นชอบงานแฟชั่นเธอไม่มีคำว่าผิดหวังเช่นเดียวกับใครที่ชื่นชอบงานแสดงเธอก็ยังแรงอย่างต่อเนื่องติดตามได้ตลอดนะคะคุณขา